จบดราม่าไก่ทอดหาดใหญ่ขายนักท่องเที่ยวแพงเกินไปเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะสำหรับราคาของไก่ทอดหาดใหญ่ที่หลายคนนะฮะคิดว่าแพงเกินไปหรือเปล่าสำหรับนักท่องเที่ยวโดยยูทูบเบอร์หนุ่มหล่อสัญชาติเกาหลีหัวใจไทยน้องคาเล่นนะครับและพี่ชายพี่จองเดินทางไปเที่ยวที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับได้ต่อคิวซื้อไก่ทอดจากคำแนะนำของแฟนๆนะครับว่าไก่ทอดอร่อยมากหลังจากนั้นไม่นานนะฮะก็ได้มีประเด็นพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยนะครับสำหรับเรื่องราคาของไก่ทอดว่ามีราคาแพงเกินไปไหมสำหรับนักท่องเที่ยวโดยคาเล่นและพี่จองนะครับได้ซื้อไก่ทั้งหมด5ชิ้นพร้อมข้าวสีเหลืองอีก2กล่องนะครับในราคา520บาทซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่นะครับก็บอกไปในทางเดียวกันว่าเป็นไก่ทอดที่แพงมากราคาแพงเกินไปสำหรับนักท่องเที่ยวและในราคา500เหมือนกันนะครับก็สามารถซื้อไก่แบรนด์ดังได้เยอะกว่านี้อีกนะฮะหลังจากนั้นไม่นานนะฮะหนุ่มคาเล่นก็ไม่รอช้านะครับได้โพสต์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลเป็นไทยประมาณว่าเนื่องจากราคาของไก่ทอดหาดใหญ่ที่เป็นประเด็นคาเล่นบอกว่ามันอร่อยมากอร่อยจริงๆอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับก็ยังมีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและล่าสุดนะครับทางทีมงานของ YouTube คาเล่นเฮดเบอรี่นะฮะก็ได้โพสต์ข้อความเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับกับประเด็นนี้นะฮะโดยมีข้อความว่าใน EP สงขลานี้ได้มีประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากเรื่องไก่ทอดหาดใหญ่ครับทางทีมจะขอชี้แจงผ่านโพสต์นี้นะครับเนื่องจากทางร้านไก่ทอดหาดใหญ่มีนาได้คิดเงินผิดพลาดนะฮะและได้มีการติดต่อมาเพื่อชี้แจงขอโทษและแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับคืนเงินเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ทุกคนทราบดีว่าช่องคาเล่นเฮดเบอร์รี่นะครับเป็นช่องที่แสดงภาพลักษณ์เชิงบวกและสดใสนะครับโดยหลีกเลี่ยงข้อโต้แย้งและประเด็นที่เป็นเชิงลบครับทางทีมงานขออภัยกับประเด็นที่เกิดขึ้นและหวังว่าทุกคนยังคงสนับสนุนและแสดงเจตนาที่ดีต่อร้านไก่ทอดหาดใหญ่มีนากันนะครับวงเล็บราคาไม่แพงและไก่อร่อยมากจริงๆครับก็ดราม่าไม่มีแล้วนะครับจบครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ